ีค่ะสวัสดีครับรายการสอนออาสามาแล้วนะคะวันนี้มาริกาบุญวิตรกูลค่ะชินชนะหฤทัยครับและผมวิเทียนวุฒิมละครับหน้าตาดีดีนะคะบางคนไปที่ไหนอุ้ยรูปหน้ารูปตาแบบตายแล้วคุณอภิสิทธิ์มาอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวันนั้นมีคุณป้าที่มาร้องเรียนโอ้โหนี่ดีใจจังเจอคุณอภิสิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับคุณป้าแกก็งงๆนิดนึงนะคะทำไมคุณอภิสิทธิ์เราเข้ารายการยังครับเข้าแล้วครับรายการสอนออาสาค่ะคุณชินนะคะมาแล้วช่องทางการสื่อสารเลยค่ะช่องทางการสื่อสารนะครับติดต่อกับรายการได้สอนออาสานะครับ SMS 4642123นะครับโทรศัพท์023080012แฟก023080019นะครับอีเมลมาที่สอนอ underscore อาสา @hotmail.com และทางโซเชียลแคม Twitter Facebook ได้ทุกทางเลยครับใช่ค่ะนะคะพอมาช่วงนี้ค่ะเรียนคุณเอแล้วก็ในฐานะท่านผอด้วยนะคะว่าโอ้โหรายการสอนออาสาของเราเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนประชาชนเยอะมากครับคือปัญหามันเยอะไงปีต้นปีเลยตั้งแต่ต้นปีครับของอย่างแพงต่อแล้วก็ประชาชนเกษตรกรนะคะก็ยังราคาตกต่ำต่อม็อบก็ยังมาต่อแล้วก็ปัญหาอื่นยังมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมาวันนี้พี่เอมาพร้อมกับอะไรนะคะเป็นม็อบอีกอย่างนะครับแต่วันนี้เป็นม็อบนิสิตนักศึกษาครับคือเรามีข่าวเรื่องการรวมตัวกันต่อต้านทางด่วนขั้นที่3ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่เคยผ่านเส้นเกษตรนุวมินที่หลายคนเรียกเกษตรตัดใหม่ก็จะเห็นว่าเส้นนั้นเนี่ยมันมีตอม่อปักอยู่นานแล้วเพราะว่าเป็นตอม่อให้ทำตั้งแต่ตอนสร้างถนนเพื่อเตรียมขึ้นทางด่วนนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าตอม่อนั้นเอาไว้ทำอะไรเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าตอม่อนั้นเนี่ยก็คืออันที่จะเป็นทางด่วนที่จะเชื่อมต่อจากทางด่วนขั้นที่2ที่งามวงวานจนกระทั่งมาถึงที่ทางด่วนเรียบทางด่วนรามินทาตรงขั้นตรงที่มาจากตรงเกษตรตัดใหม่ใช่ป่ะใช่ตรงเกษตรตัดใหม่เห็นสังเกตมีตอม่อตรงนั้นอยู่มานานแล้วนะครับใช่ใช่เห็นแล้วค่ะตามโครงการเนี่ยเมื่อมีการก่อสร้างเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการขุดถนนอีกเพราะว่าตอม่อมีแล้วก็เอาเพียงวัสดุไปประกอบเหมือนจิ๊กซอว์ด้านบนก็จะเป็นลักษณะก็เป็นลักษณะทางด่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะต้องมีการใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะว่าถ้าดูดีพอตัดจากงามวงวานมาก็ต้องผ่านตรงเกษตรก็จะต้องมีทางขึ้นทางลงซึ่งไปกินพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องมีเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีการรวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างทางด่วนนี้นะครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางนิสิตนักศึกษาพากันออกมาเลยค่ะคณาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะบอกว่านะคะต้องการความถามความชัดเจนของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะวันนี้นะว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่เพราะมันไปคล้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเขานะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ความชัดเจนเขาจะยกระดับม็อบนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับคณาจารย์เป็นหัวหน้าทีมเลยนะคะเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนในตึกเรียนด้วยนะคะซึ่งทางด่วนมาตัดอยู่อย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายต่างๆมากมายนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยได้นะคะใกล้มากเนาะฮะใช่ค่ะนะคะก็ไปท่านแรกเลยค่ะไปถามท่านผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคุณอนุชัยรามวรังกูลนะคะดร.อนุชัยค่ะสวัสดีค่ะดร.คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะท่านผู้ช่วยค่ะก็เห็นบอกว่าจะยกระดับการชุมนุมเลยเหรอคะคือตอนนี้ได้ความชัดเจนอะไรหรือยังคะยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับผมครับคือวันนี้เนี่ยที่นิสิตนะครับมีการรวมตัวกันนะครับเป็นลักษณะของการบวชต้นไม้นะครับนั่นคือพิธีบวชต้นไม้ของเรานะครับแล้วก็มีการไปทวงถามนะครับทูลถามคำตอบซึ่งทางนิสิตนะครับนำโดยนายกอบก.นะครับได้มีการทำหนังสือไปแล้ว2ครั้งนะครับเมื่อปลายเดือนผมจำเดือนไม่ได้นะครับประมาณเดือน 2-3 เดือนที่แล้วนะครับแล้วล่าสุดนี้เนี่ยคือเป็นการทวงถามครับครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นการให้การทางมาชี้แจงนะครับแล้วการทางก็มาชี้แจงเมื่อวันที่3ธันวาคมนะครับแล้วนิสิตก็เห็นรูปแบบที่เป็นตอม่อมหึมาครับ4เมตรนะครับลงที่ฟุตบาทนะครับก็ได้ทำหนังสือคัดค้านไปนะครับและหนังสือนี้ท่านปลัดกระทรวงคมนาคมที่เป็นประธานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับไปแล้วครับส่วนวันนี้หนังสือนี้เป็นหนังสือการทวงถามนะครับให้กับกรรมการบอร์ดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับผม11ฉบับครับค่ะครับ
คำถามที่ในหนังสือที่ส่งไปถามทางการทางพิเศษเนี่ยนะครับเนื้อหาคือต้องการคำตอบอย่างไรบ้างครับผมโดยเนื้อหาของคำตอบของนิสิตนะครับที่เป็นนิสิตบริสุทธิ์นะครับก็คือว่าทวงถามว่าตกลงว่าคำตอบนะครับว่าการทางเนี่ยจะสร้างหรือไม่อย่างไรครับนะครับการสร้างที่ต่อหม้อต่อหม้อจะมันลุกล้ำที่เกษตรศาสตร์หรืออย่างไรแต่ประเด็นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าความสูง28เมตรครับ28 10ชั้นนะครับ10ชั้นค่ะ10ชั้นครับครับเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุครับผมครับนะครับแล้วถ้าเกิดเขายืนยันสร้างตามแบบล่ะคะอันนี้ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งครับผมแล้วข้อเรียกร้องต้องการให้เขาดำเนินการอย่างไรครับประเด็นนะครับก็คือว่าท่านอธิการก็เคยให้สื่อไปแล้วนะครับก็คือว่ามีอยู่2ทางเลือกครับทางเลือกที่1คือทำอุโมงค์เลยครับผมอุโมงค์ตรงถนนงามวงวานนะครับทางที่2คือคลองบางบัวและบางเขนต่อหม้อลงที่คลองเลยนะครับทำไมเป็นเช่นนี้ครับเพราะว่าถนนตรงงามวงวานนะครับช่วงเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นช่วงที่แคบครับช่วงที่แคบมากนะครับเรากังวลนะครับไม่ใช่เฉพาะหมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นเรากังวลชุมชนตลาดอมรพันธ์เช่นกันครับผมครับแล้วตรงนั้นมีโรงพยาบาลด้วยครับครับทีนี้หมายความว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงภาพทางด่วนเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาผ่านทางถนนเกษตรนวมินทร์หรือเกษตรตัดใหม่ใช่ไหมครับมาจากทางด้านทางด่วนขั้นที่3เอกมัยรามอินทราใช่ไหมครับพอมาถึงแถว4แยกเกษตรหรือตรง3แยกเกษตรเดิมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรข้อเรียกร้องคือต้องการให้ตรงนั้นเนี่ยมุดลงไปเป็นอุโมงค์แทนแล้วก็ลอดใต้ถนนงามวงวานจนกระทั่งไปเชื่อมกับทางด่วนขั้นที่2อย่างนั้นใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือโครงสร้างของทางด่วนขั้นที่3นะครับสายเหนือตอนที่1ผมเรียก N1 ละกันนะครับเป็นช่วงที่บางใหญ่จนถึงแยกเกษตรนะครับผมเล่าบรรยากาศนิดนึงนะครับโครงสร้างนะครับทำไมต้องสูง28เมตรเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมบางใหญ่แล้ววิ่งไม้เลื่อยตรงรัตนาธิเบศซึ่งรัตนาธิเบศตรงนี้นะครับทางด่วนจะอยู่ชั้นที่4ชั้นที่1คือถนนรัตนาธิเบศชั้นที่2คือข้ามแยกชั้นที่3คือ BTS และชั้นที่4คือทางด่วนใช่ครับจึงต้องถ้าจะมองภาพไม่เห็นก็คือสูงกว่าโทเวครับครับผมถูกต้องครับค่ะเอาละค่ะก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไหมคะมีท่านดร.สรปาฏกันไหมครับขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับผมครับเชิญครับทางมหาวิทยาลัยช่วยนะครับก็คือขอวิงวอนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการเรื่องการสร้างทางนะครับนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่ากรุณานิดนึงนะครับว่าจะสร้างทางอย่างไรนะครับช่วยดูคุณภาพชีวิตนะครับช่วยดูสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตของชาตินะครับอย่ามุ่งเน้นตรงกำไรและขาดทุนนะครับและอีกประเด็นนึงคือวันที่24มกราคมนี้นะครับจะมีการเสวนานะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด่วนนะครับที่อาคารจักรพันธ์นะครับผมครับครับตัดมุมครึ่งครับค่ะครับก็วันนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางคณาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะก็ถือว่าเป็นเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเหตุมีผลนะคะในการที่จะร้องเข้าไปทางการทางพิเศษเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางบอร์ดการทางเขาได้มีคำตอบขอบพระคุณดร.มากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะค่ะค่ะนั่นคือเกษตรครับนั่นคือเกษตรต่อไปรถเยอะนะต้องสร้างถนนเพิ่มค่ะล้าน 1.2 ล้านล้านคันไปถึงล้าน5แล้วมั้งครับผมว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันก็ไปนั่งคำนวณนั่งขับรถไปคำนวณ 100,000 บาทที่คืนน่ะพี่เอ๋ 100,000 บาทคูณ 1.2 ล้านล้านเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับโอ้มหาศาลมากเลยอ่ะครับผม 1.2 แสนล้านครับ1.2 แสนล้านล้านครับใช่ก็1ใน10ของงบประมาณบริหารแผ่นดินต่อปีอ่ะครับ1ใน10เลยนะเพราะว่างบประมาณบริหารแผ่นดินคือล้านล้านครับเพราะฉะนั้น1ใน10โอ้โหทำอะไรได้เยอะมากอ่ะสร้างเหมืองฝายเขื่อนอ่างอะไรต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยทั่วประเทศนะคะแต่ปรากฏว่าก็เทไปกับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแจกรถเนี่ยแหละนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเตือนภัยกันหน่อยครับครับเป็นเรื่องแก๊งลักพาเด็กอารวาสซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เจอเป็นภัยใกล้ตัวไม่มีการมาเตือนกันก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่ทราบว่าตอนนี้เริ่มออกมาอีกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีเด็กหายเนี่ยออกมาตามศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์ข้อมูลคนหายก็แจ้งข่าวเด็กหายกันมามากนะครับเพราะว่าตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยจะมีแก๊งลักเด็กครับซึ่งจะใช้พาหนะเป็นรถตู้หรือรถกระบะรถอะไรก็ตามเนี่ยลักพาเด็กตัวเล็กๆไปเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆ
นะครับตอนนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์เนี่ยเคยได้รับร้องแจ้งเตือนออกมาแล้วให้ระวังไว้ก่อนว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุตรหลานของท่านเพื่อป้องกันและแนะนำนะครับแผนการล่อลวงเด็กที่ผู้ปกครองควรรู้นะครับเราควรจะไปคุยกันเลยนะครับนะครับไปคุยที่รู้เรื่องนี้ดีแล้วก็จะต้องแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะคะไปฟังจากร้อยตำรวจเอกสาธิตสรชาสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ทุ่งมหาเมฆค่ะผู้กองคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผู้กองคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะครับสารวัตรครับครับสวัสดีครับกระบวนการลักตัวเด็กเนี่ยนะครับที่ว่าหลอกลวงขึ้นรถตู้พาไปเนี่ยขั้นตอนเขาทำกันยังไงครับต้องขออนุญาตเรียนทางพิธีกรนะครับในส่วนผมนะครับร้อยตำรวจเอกสาธิตสอนชานะครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทุ่งหมาเมฆนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้กำกับนะครับพันตำรวจเอกกิติพงษ์สุวรรณนะครับเนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับนะครับให้มาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับรู้สึกว่าในส่วนของทางสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับก็คือเนื่องจากเราเนี่ยได้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์นะครับนะครับเนื่องจากทางเราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็เห็นความปลอดภัยนะครับในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะครับก็ได้มีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์นอกจากที่ทางเราได้ดำเนินการตามนโยบายของผบ.ตร.แล้วก็ทางผู้บัญชาการนะครับเข้าใจค่ะก็คือครับตรงนี้ก็เราก็ทางผ่านทางFacebook นะครับก็เลยได้รับเกียรติและติดต่อมานะครับโดยสรุปเลยนะคะสารวัตรคะมันตอนนี้มันเป็นเรื่องที่กำลังระบาดหนักหรือยังไงหรือกลายเป็นกระแสที่มีการมากลับมาอีกหรือยังไงจนรถตู้กำลังมาอีกหรือเปล่ายังไงคะตอนนี้ทำไมต้องรณรงค์ทำไมต้องป้องกันในส่วนตรงนี้นะครับคือทางเราได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงนะครับเปิดเทอมถึงแม้ได้มันจะระบาดในช่วงปิดเทอมก็ตามนะครับแต่เพียงว่าเราห่วงใยทางบุตรหลานของพี่น้องประชาชนเราก็เลยมีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง Facebook แล้วก็ปรากฏว่าทางสมาชิกได้รับการตอบรับนะครับเป็นอย่างมากก็เลยมีการแพร่หลายขึ้นมานะครับตรงนี้ครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยตอนปิดเทอมเนี่ยคนจะรักเด็กมากเหรอคะรักไปทำอะไรคะเท่าที่ทราบเวลาตามจับกุมได้อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของตามจับกุมนะครับนอกจากไปใช้แรงงานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปแรงงานเด็กแล้วก็ขอทานนะครับเอาไปขอทานแล้วไปทำแรงงานเด็กครับครับทีนี้มันเมื่อก่อนเราจะได้ยินนะสมัยเราเด็กๆเนี่ยจนรถตู้เนี่ยจะมีแถวต่างจังหวัดอ่ะคือโฉบมาปุ๊บอุ้มเด็กขึ้นรถตู้หายไปเลยอ่ะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีในกรุงเทพหรือคะหรือยังไงคะในส่วนของตรงนี้ขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับคือต้องเรียนตรงๆว่าในส่วนของวิธีการเนี่ยครับก็คืออาจจะทางเราเนี่ยจะได้ยินเกี่ยวกับที่เป็นข่าวแก๊งรถตู้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนร้ายเนี่ยอาจใช้วิธีการอื่นนะครับเพื่อให้เด็กหลงเชื่อและทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สงสัยตนเองนะครับตรงนี้มีหลายวิธีนะครับใช่ไหมครับครับหลอกเด็กขึ้นรถไปทีนี้วิธีการที่เราจะรณรงค์หรือให้ผู้ปกครองป้องกันเนี่ยครับจะผู้ปกครองจะต้องป้องกันยังไงครับครับก็ขออนุญาตเรียนแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ปกครองนะครับก็คือว่าคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับแผนล่อลวงเด็กนะที่ควรรู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนร้ายเนี่ยจะใช้วิธีเข้ามาตีสนิทกับเด็กนะครับโดยการซื้อขนมให้ทานรวมถึงการชักชวนโน้มน้าวใจเด็กให้ไปเล่นเกมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการอ้างนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยของเด็กขอให้มารับกลับบ้านแทนนะครับเนื่องจากทางผู้ปกครองของเด็กเนี่ยประสบอุบัติเหตุจึงไม่สามารถมารับได้นะครับหลากหลายรูปแบบหรือว่าหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะบอกว่าเด็กเนี่ยได้กระทำความผิดนะเดี๋ยวต้องไปทำการสอบสวนซึ่งตรงนี้อย่างที่เรียนไปก็คือว่ามันไม่ใช่แต่แก๊งนะครับว่ามีรถตู้แต่อย่างเดียวนะครับมันก็คนร้ายอาจใช้วิธีทางอื่นได้นะครับตรงนี้นะครับค่ะนะคะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าทางศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะเขาก็เคยได้รับการแจ้งเตือนนะคะให้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานนะคะกับทั้งทาง191ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กับทางศูนย์คนหายต่างๆด้วยใช่ไหมคะงาน191ด้วยครับค่ะค่ะในกรณีที่พลเมืองดี
พบเห็นเหตุการณ์ที่สงสัยว่าเด็กจะถูกล่อลวงหรือดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยดูไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะไปกับผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนยังไงครับครับก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนตรงนี้เพราะถือว่าทางรายการเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์นะครับนอกเหนือจากนี้คือทางสน.ทุ่งมหาเมฆเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็คือเราว่าได้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ผ่านโพสต์ลงผ่านทาง Facebook แล้วก็เราก็จะมีภาพเด็กมีหัวข้อนะครับก็คือแก๊งลักเด็กพาเด็กอาละวาดในกลุ่มสมาชิกแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของทางสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับชัดเจนและนอกเหนือจากนี้แล้วก็อาจจะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหรือแจ้งเบาะแสผ่านทาง191นะครับหรือว่าทางสน.หรือสภ.นะครับในต่างจังหวัดในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะครับเพราะทางนี้ตำรวจก็จะมีการลิงก์ข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานกันครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะสารวัตรคะก็ถ้าเกิดมีอะไรที่เราจะช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะปัญหาลักษณะแบบนี้ได้นะคะเพื่อช่วยกันนะคะดูแลสังคมดูแลเด็กและก็เยาวชนของเราทั้งหลายต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีของแต่ละโรงพักนะคะควรจะอย่างนี้ค่ะโอ้ดิฉันเป็นอยู่เมืองใหญ่ๆแล้วแบบมันนอกจากจะต้องทำมาหากินนั่งจัดรายการทุกวันต้องมานั่งห่วงลูกห่วงหลานอีกจะตายอุ้ยตายแล้วสี่โมงแล้วใครไปรับเนี่ยอุ้ยไม่มีความสุขตอนเด็กๆคุณมาริกาเคยถูกลักพาตัวไหมครับแม้แต่มันจะคิดมันก็ไม่กล้าแล้วค่ะคือน่ากลัวเรื่องเด็กรู้ได้ยังไงคะแหมดูสินะเราคุยเรื่องเด็กกันไปแล้วช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องขยับเพิ่งหน่อยเป็นเยาวชนครับผมนะครับเราจะเข้าสู่อาเซียนกันแล้วเนี่ยเราจะเชิญนักศึกษาเยาวชนต่างๆจาก10ประเทศมาเลย10ประเทศมาที่นี่วันนี้มาคุยเลยนะครับว่าถึงมาตรการการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไหมหรือว่าเราควรจะเรียนภาษาเขมรหรือว่าไทยควรจะต้องไปเรียนภาษาเขมรหรือว่าฉันจะต้องว่าภาษาลาวหรือว่าเด็กนักศึกษาจากเวียดนามจะต้องยังไงจะเรียนภาษาไทยไหมวันนี้มาครบเลยคือเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าอาเซียนยูธเอ็กซ์เชนจ์โปรแกรมนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกมีการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก10ประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นการเตรียมตัวสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ค่ะดีมากเลยนะคะก็พักสักครู่หนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเต็มๆกับเรื่องของอาเซียนเลยค่ะครับ